ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 วรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ DAD โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะ SMS เข้ามาก็ได้ช่วงที่รอสายมาดู SMS ครับถามถึงมินิคันที่แมนครับตัว All 4 เบนซินนะครับเป็นตัวแรกครับรถ3ปีขับมา 20,000 กิโลเมตรครับซื้อมาจากเกรย์มาร์เก็ตมีคนมาให้ราคา1,600,000ครับขายออกไปเล่นเบนซ์ GLA ราคา2,100,000ดีไหมครับเปลี่ยนจากมินิครับย้ายค่ายนะครับเบนซ์ฮะครับ GLA ก็ต้องเป็นตัว200นะครับไม่ใช่ตัว250ทั้งงบนี้แต่มันโหคันที่แมนมันเป็นตัวขับ4ด้วยนะค่ะมันคนละฟีลลิ่งกันเลยนะกลับไปขับ GLA ธรรมดาเนี่ยเหรอ GLA 200อ่ะแต่มันได้รถใหม่ครับใช่ไหมใช่มินิก็รถ3ปีขับมา 2,000 โลเต็มคันเป็นรถเกรด้วยไม่ใช่มินิไทยแลนด์เออนะพอเป็นราคาคันที่แมนตัวขับ4 1,600,000รถเกรฮะได้ไหมรถ3ปีมีคนมาให้แล้วนะฮะมีคนเอามาให้มีคนมาให้แล้วหมายถึงว่า1,600,000เนี่ยมันโอเคไหมราคาผมไม่แน่ใจมือ2ตัวคันที่แมนตัวนี้คือจริงๆลงต่อเนื่องนะครับราคามันขาลงอยู่นะลงต่อเนื่องแล้วก็เบนซินคุณใหญ่เขาเล่นตัวดีเซลกันถ้าเป็นคันที่แมนใช่คือถ้าเป็นมินิไทยแลนด์เนี่ยอาจจะยังเอาไว้ได้อีกสักระยะหนึ่งแต่พอเป็นเกรปุ๊บเนี่ยต้องดูแลเองปุ๊บเนี่ยนี่มันจะต้องเริ่มเยอะแล้วแต่รถก็วิ่งน้อยมากอ่ะเพิ่ง 2,000 โลอ่ะครับผมรถแทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะ3ปีขับ 2,000 โล20,000ครับ20,000เอ้ย20,000โลเหรอใช่ครับขอโทษที 20,000 โลเอ้าก็ถ้ามาขนาดนี้ก็แปลว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วล่ะฮะนะก็ได้นะก็ไปขับเบนซ์แต่ว่าก็ต้องเพิ่มเงินก็ตามปกติคนมันก็ดูดีกว่าอยู่แล้วขับเบนซ์ GLAสบายๆชิลๆ200ฮะแทนไปแทนที่จะต้องเริ่มซ่อมแล้วใช่นะครับเอาเงินมาเพิ่มเป็นเงินดาวก็คือได้เลยนะ GLA นี่คือรถเบนซ์ไฮแลนด์เลยนะใช่ครับจบเลยได้เลยนะฮะนะเอาไปดาวได้รถใหม่เลยฮะ GLA ถึงแม้จะเป็น200นะก็ไม่ขี้เหร่นะใช่ครับคือรุ่นใหม่เนี่ยนะผมบอกตรงผมตอนแรกผมก็ประมาทไปว่าเอ๊ะมันเครื่องมัน CC น้อยมันจะขับสนุกมั้ยพอไปลองแล้วมันเฮ้ยมันรถมันขับสนุกมากเลยมันตอบสนองดีมากแบบครับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเครื่องยนต์เล็กเลยนะแต่ล่าสุดครับพี่บอมมีอย่างตัว Q2 ก็เปิดตัวที่ราคาก็น่าสนใจเพราะเป็นเครื่องเล็กอ๋อออดี้ออดี้อ่าฮะราคาก็ปนเปี้ยนอยู่ระดับนี้แต่อาจจะเติมอีกนิดหน่อยนะฮะก็ได้อยู่นะแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้อย่างที่เราคาดหวังกันไว้นะครับว่าออดี้ต้องมาแรงแล้วก็มาแรงจริงๆนะครับก็เปิดมาหลายรุ่นแล้วก็ยังจะมีทยอยมาอีกนะใช่ฮะหลังจากงานนี้ได้ข่าวมาแต่ว่าในงานนี้ก็ถือเป็นหนึ่งบูธที่คนให้ความสนใจนะใช่ครับเพราะหายไปนานมากหายไปนานมากคือเขายังมีแฟนประจำอยู่ยังไงก็ยังเหนียวแน่นกับรถเยอรมันอยู่ครับผมนะออดี้ครับบนหน้าจอบ้างนะครับมีสายมารับสายคุณตั๊กก่อนฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์เอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพอดีผมจะสอบถามตัวเบนซ์124ครับครับคือตัวไฟ airbag มันโชว์ครับไฟ airbag โชว์ครับ ABS นะครับ ABS ด้วยเหรอครับครับตัวที่มันเป็นกล่องที่มันโชว์เหมือนที่เขาบอกว่าเป็น ABS ป่ะครับที่หน้าจอของตรงตัวเบนซ์นะครับมันขึ้นว่าอะไรอะฮะมันเป็นไฟโชว์ขึ้นมาครับแล้วเป็นรูปอะไรฮะรูปตัวไฟสีส้มแล้วก็จะมีมันจะเขียนไว้ว่า ABS นะครับ W124ครับ124ฮะตัวอักษรภาษาอังกฤษขีดมีตัวไหนบ้างนะครับก็ตรงๆเลยครับ ABS เลยฮะมันผมไม่แน่ใจหนึ่งมันมี SRS อีกอันจะขึ้น airbag รวมกัน
มันจะมีไฟคู่กันนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือติดแล้วไม่ดับเลยโอเคติดค้างอ่ะไม่ดับว่างั้นเถอะใช่ครับนะครับเอาอย่างแรกสันนิษฐานก่อนก่อนแล้วนี่ไปทำอะไรมาบ้างฮะรถไม่ครับผมก็คือก็ใช้งานปกติเพียงแต่ว่าขับยาวๆขึ้นไปแถวเพชรบูรณ์ภูทับเบิกไปวิ่งทางไกลมาครับไม่เป็นไรลองธรรมดาเซอร์วิสอยู่ที่อู่ไหนฮะอู่เบนซ์มีไหมฮะเปล่าครับก็คือเป็นอู่นอกแต่ว่าเป็นอู่ที่เขาซ่อมรถยุโรปโดยเฉพาะครับงั้นเขาจะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องสตาร์นะครับที่สามารถเสียบแล้วก็ดูโค้ดที่มันขึ้นมานะครับว่าตอนนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าระบบ ABS ไม่ทำงานอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์สกปรกแล้ววิ่งทางไกลมาใช้เบรกหนักๆถ้าหนักหน่อยก็อาจจะมีเรื่องของสายไฟนะครับสายไฟขาดอะไรประมาณนี้ไม่น่าไม่มีอะไรมารถจะขับได้อยู่แต่ว่าตอนนี้คือถ้าเบรกแรงๆล้อจะล็อก ABS ไม่ทำงานเลยครับตัวถ้าเกิดเราใช้งานหนักๆเหมือนกับเบรกแรงๆคือล้อมันจะล็อกครับเพราะตอนนี้ ABS ไม่ทำงานเนี่ยคือ ABS มันเป็นป้องกันการลื่นถลายการล้อล็อกอะฮะบางอย่างนะเบรกแล้วมันไม่ให้ล้อล็อกมันจะค่อยๆจับแล้วก็ปล่อยจับปล่อยจนไม่ทำให้ล้อเกิดการล็อกจนฟรีลื่นถลายอะ ABS เนี่ยฮะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือกระจกฝั่งขวาก็คือเวลาเราขับเราไฟฟ้าครับเวลาเลื่อนมันขึ้นไม่สุดนะครับขับไปแล้วมันมีลมเข้าอย่างเงี้ยมันแก้หายไหมครับหายครับก็ต้องไปหาร้านที่ทำพวกเซ็นเซอร์ล็อกกระจกไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่ตัวเฟืองตัวรางนะครับได้หมดเลยฮะตัวชุดกระจกเนี่ยบางทีมันขึ้นไม่สุดบางทีตัวแค่ตัวยางที่ยึดที่ขาเนี่ยยางมันเสื่อมทำให้กระจกมันเอียงนิดนึงมันก็เลยขึ้นแล้วมันขึ้นไม่สุดจริงๆลองอีกวิธีนึงถ้ามีคนช่วยกดสวิตช์ไว้นะแล้วช่วยๆเอามือขยับขึ้นไปดูว่ามันดันขึ้นสุดได้ไหมผมใช้วิธีนี้กับแฟนครับแฟนเป็นคนกดแต่ผมเป็นคนถักกระจกขึ้นครับนั่นแหละนี่คืออาการแรกแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปลื้อดูนะว่ามันเป็นที่อะไรมันล้างมันขึ้นไม่สุดเพราะอะไรมันมีอะไรชำรุดเสียหายแต่ว่าแก้อย่างแรกก็คือเนี่ยแก้ด้วยการดันขึ้นไปให้มันสุดก่อนเวลาวิ่งจะได้เสียงลมไม่เข้าแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกเลยน้ำจะได้ไม่เข้ารถนะครับใช่ใช่ครับคุณหลอดทำได้ครับซ่อมได้ครับเรื่องปกติของรถอายุขนาดนี้ฮะ124ธรรมดาครับนะครับลองตรวจเช็คดูโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับอาจารย์เอกครับได้ครับครับครับสวัสดีครับอย่างเรื่องไฟ ABS โชว์แล้วกันนะครับถ้ารถอายุพอสมควรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่อาจจะมักมีปัญหาเลยก็พวกเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่ล้อหรือสปีดเซนเซอร์ที่จับความเร็วของล้อเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีปัญหาหรือถ้าบางรุ่นเนี่ยมีที่เฟืองท้ายก็อาจจะมีที่เฟืองท้ายแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรถยุคนี้มองด้วยสายตาเปล่าเนี่ยบางทีเห็นเลยว่ามันมีการขาดหรือมีการซึมล้อนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ซ่อมถูกกันตาย124ใช่ฮะคือมันตามอายุรถแล้วนะบางคนบอกขับแล้วมันจุกจิกคือมันจริงไม่ถูกคือถ้าเปลี่ยนไล่ซ่อมไปจนหมดแล้วมันก็จะใช้ได้ยาวๆเลยใช่ฮะนะอย่างพวกเซนเซอร์หรือเปลี่ยนเลยวัดสอบไม่กี่บาทนะครับชุดซ่อมกระจกก็เหมือนกันครับแล้วร้านที่เขาซ่อมกระจกไฟฟ้ากรประตูเลยนะบอกว่า124นี่หมูเลยเขาซ่อมมาไม่รู้เป็นร้อยคันแล้วเป็นพันคันแล้วบางร้านใหญ่ๆนะเพราะนั้นเข้าไปนี่เขาหลับตาทำเลยซ่อมแป๊บเดียวไม่ได้แพงอะไรครับผมนะครับถ้ามีต้องซื้ออะไรก็อาจจะลองดูเผื่อซื้อเองได้มอเตอร์กระจกไฟฟ้าสวิตช์อะไรก็ว่าไปฮะอ่ะมาช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ